หลายท่านเวลาไปไหนก็มักจะเห็นนะครับว่ามีการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ถมดินนะพัฒนาที่ดินนะทำเป็นปลูกต้นไม้บ้างเป็นสวนเกษตรบ้างเยอะแยะไปหมดนะครับคือบางทีใจกลางเมืองเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยนะฮะนะว่าเริ่มมีการปลูกต้นกล้วยบ้างเป็นสวนกล้วยบ้างเป็นสวนมะนาวบ้างนะแล้วก็สวนมะพร้าวบ้างหลายๆที่นะตอนนี้เราจะเห็นแทบทุกจังหวัดของประเทศไทยเลยนะฮะก็เหตุผลก็คือเนื่องจากว่ามันมีกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะซึ่งประกาศใช้ขึ้นใหม่เมื่อปี2562ซึ่งก็จะมีผลในการบังคับใช้ตั้งแต่ปี63มาแล้วนะแล้วก็มีการเว้นให้อยู่3ปีแต่ตอนนี้เริ่มมาเก็บภาษีเต็มแบบ 100% แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ย เมื่อมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะหลายท่านก็จำเป็นต้องมีการพัฒนานิดการพัฒนาคือก็ต้องดูก่อนว่าท่านจะพัฒนาเป็นอะไรนะแต่ว่าการพัฒนาที่ได้ประโยชน์ที่สุดได้ส่วนลดมากที่สุดเสียภาษีน้อยที่สุดก็คือเพื่อเกษตรกรรมนะครับนี่การทำประโยชน์เพื่อเกษตรกรรมเนี่ยนะครับเงื่อนไขของกฎหมายและระเบียบนะก็จะบอกว่าเกษตรกรรมเนี่ยถ้าคุณทำเป็นต้นไม้ยืนต้นนะไม้ยืนต้นนะไม้ยืนต้นก็มีพวกไม้สักนะมะพร้าวนะขนุนทุเรียนมะม่วงนะทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะได้รับส่วนลดหรือส่วนที่ไม่ต้องเสียภาษีเลยเนี่ยนะครับก็1ไร่เนี่ยเขากำหนดไว้ว่าอย่างน้อยต้องปลูกไม้ยืนต้น20ต้นนะครับแต่ถ้าหากคุณจะทำเป็นไม้ล้มลุกไม้ลุกก็มีพวกต้นกล้วยเห็นไหมฮะก็มีขิงข่าตะไคร้พวกนี้นะครับหรือข้าวสะข้าวทั้งหลายเนี่ยนะก็ถือเป็นไม้ล้มลุกนะไม้ล้มลุกเนี่ยเขาก็กำหนดให้ว่า1ไร่เนี่ยคุณต้องปลูกอย่างน้อย200ต้นนะฉะนั้นถ้าเราจะทำเป็นกระสวนเกษตรในพื้นที่1ไร่ของเราเนี่ยเราอย่างน้อยเราจะปลูกต้นกล้วยนะอย่างน้อยเนี่ย200ต้นครับฉะนั้นเนี่ยท่านต้องดูให้ดีนะครับว่าท่านจะปลูกอะไรดีทีนี้ถ้าหากท่านคิดว่าที่ท่านไม่เยอะมีไร่นึงหรือมี100วาอย่างเงี้ยท่านก็ต้องคำนวณดูว่าท่านอาจจะเป็นทำเป็นสวนผสมก็ได้ครับเหมือนอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือผสมระหว่างมะพร้าวบ้างมะม่วงบ้างกล้วยบ้างนะขิงข่าตะไคร้บ้างนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องปลูกเป็นพืชอย่างเดียวนะครับถ้าทำเป็นสวนผสมเนี่ยนะครับเราก็ได้รับประโยชน์ทางภาษีเองนะครับเพราะกฎหมายเขาบอกว่า เวลาทำกินทำประโยชน์ทำเกษตรเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องได้ผลผลิตจริงๆไม่ต้องเอาผลผลิตไปโชว์เขานะไปทำให้เขาดูหรือรายงานผลเขานะขอแค่เราปลูกเป็นต้นไม้ยืนต้นขึ้นมาอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนี่เวลาเราทำสวนเนี่ยครับก็ปลูกไว้เนี่ยทุกสิ้นปีเนี่ยเราก็ต้องแจ้งให้เขาทราบว่าเนี่ยเราได้มาทำเป็นสวนเกษตรแล้วนะนะพัฒนาเป็นปลูกต้นกล้วยต้นมะพร้าวนะแล้วก็ทำเป็นสวนผสมหรือสวนชาวบ้านเขาเรียกว่าทางใต้เขาเรียกว่าสวนสมรมเงี้ยนะครับเขาก็จะมาตรวจให้เราประมาณสักต้นปีนะอย่างช้าก็ประมาณสักเดือนมีนาหรือเดือนกุมภาเนี่ยนะทุกปีเนี่ยเขาก็จะไปตรวจให้เราพอตรวจปุ๊บเขาก็ถ่ายรูปประกอบถ่ายรูปประกอบเขาก็รายงานว่าเนี่ยเราทำประโยชน์จริงๆแล้วนะนะเขาจะได้รับการอาจจะได้รับการยกเว้นภาษีนะจากสวนเกษตรหรือว่า เสียภาษีที่น้อยลงนะครับนะครับฉะนั้นก็ฝากหลายท่านว่าท่านมีที่ดินอยู่นะถ้าอยากได้รับการลดหย่อนภาษีหรือว่า อยากได้รับการยกเว้นภาษีนะครับก็ทำเป็นสวนเกษตรนะครับสวนเกษตรส่วนใหญ่ก็ถ้าราคาที่ทั้งหมดไม่เกิน50ล้านก็ได้รับการยกเว้นนะครับฉะนั้นทางออกที่ดีสุดก็คือทำเป็นสวนเกษตรแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนักนะครับแบบนี้ก็ประมาณ100วาอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับไร่ก็20ต้นไม้ยืนต้นนะครับวาหนึ่งก็ประมาณ4ต้น5ต้นนะก็ถือว่าได้แล้วนะ5 4 20ครับสามารถทำได้อย่างนี้ถึงได้นะเขาไม่จำเป็นต้องเอาจริงเอาจังปลูกแนวรั้วก็ได้ปลูกตรงกลางบ้างสเปะสปะบ้างก็ได้นะไม้ยืนต้นมะพร้าวเนี่ยคุณได้อยู่แล้วนะ20ต้นเต็มเลยนะครับนะก็ฝากไว้นะฮะเทคนิคการปลูกของแต่ละคนนะนี่เขารวมมีไม้ล้มลุกด้วยข้างหลังต้นกล้วยนะก็หลายต้นเลยนะครับ